บอมจังจึเพื่อนครับบอมจังไดโยนานี่ครับอยู่ในแบบของออนตากันเองนะฮะเดี๋ยวที่คลิปนี้ครับก็ได้เป็นตัวละครที่2ครับคือตัวละครของอีจิโกะนั่นเองนะครับว่าจิตดาวตัวนี้นะครับปรับอะไรกันมาบ้างเนาะเพราะว่ามันบอกว่าบัฟนั่นเองครับสำหรับตัวอีจิโกะนะครับจะมีเบสซิ่งนะครับแล้วก็มีสกิลกดด้วยนั่นเองครับแต่คิดคาดการว่าตัวของอีจิโกะเนี่ยไอ้ท่าสกิลกดเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนให้ตัวของอีจิโกะนะครับตีเอนั่นเองนะครับอย่างเดียวเลยทหารเดียวเลยนะครับจะไม่แบบว่าเค้าเรียกอะไรครับจะไม่ตีพื้นเลยนะครับนอกจากว่าเราต้องปรับโหมดของอีกบเองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยรายการนี้ครับว่าอีกบมีอะไรเปลี่ยนไปกันบ้างเนาะนี่ครับจะเหมือนจะมีแบ็คเฟรมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอาออกไปแล้วนะครับต้องรอดูอีกทีนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดมาดูกันเลยก่อนถ้าอีกบนะครับใช้เงินเข้ามาตั้งต้นอยู่ที่แค่500เนาะนะครับผมตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับตัวพี่เกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนั่นเองนะจะมีเวสซิ่งเนาะจะไม่มีฐานะเลยครับเป็นตัวตีกาวเนาะเลเวล175นั่นเองครับโอเคสามารถวางได้ทั้งหมดตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ขายได้นะฮะโอเคเรามาดูแอนิเมชั่นก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคนะครับอีทิโกะเนาะครับนี่จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ฮะอัปเกรดขั้นแรกครับใช้ที่ 35,000 ครับอัปเกรดขั้นที่2ครับ 50,000 ครับอัปเกรดขั้นที่3ครับก็ได้เบทแอนิเมชั่นใหม่นะครับใช้อยู่ที่ 62,500 นะครับผมในค่านี้นะครับก็จะตีเป็นแบบ AOE เลยนั่นเองนะฮะอ่ะดูคิวดีกว่านะครับนี่ชาร์จบังเคยโอ้แขนพังครับเหมือนเดกุดินะครับประมาณนี้เลยครับเป็นการเผาไหม้รอบตัวของมันเองเนาะอัปเกรดขั้นที่4ครับก็อยู่ที่ 228,000 นะครับอัปเกรดขั้นที่5ครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับแล้วก็จะตีน้ำขึ้นนะครับเป็น 8.1 วินะนะครับใช้เงินอยู่ที่5ล้านครับผมไม่เป็นสกิลกดหรือเปล่านี่นะครับรอดูกันดีกว่านะครับมานะครับอ๋อยังไม่ใช่นะครับแล้วพออัปเกรดขั้นที่6ครับก็จะมีสกิลกดของมันขึ้นมานั่นเองเนาะใช้อยู่ที่13ล้านครับเดี๋ยวดูเอฟเฟคก่อนแล้วก็ในขั้นนี้นะครับจะตีแบบกรวยด้วยเองครับเปลี่ยนการตีนะครับเป็นการปล่อยบังคับออกมาแบบนี้นะครับอันผมบอกผิดถ้าผิดบอกขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูบีนะนะครับ13ล้านครับผมจะมีสกิลกดขึ้นมานั่นเองนะครับดาเมจตลอด75ครับก็อยู่ที่ประมาณ64ล้านเนาะนะครับตี 8.1 วินะครับแล้วก็ระยะ100ดับเหมือนจะไม่มีแบ็คเฟรมแล้วนะครับผมน่าจะเอาออกไปแล้วด้วยเองนะนะครับขออนุญาตอ่านสกิลใหม่ของอีกบแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าลืมเหมือนกันโอเคผมเดี๋ยวลองกดสกิลดีกว่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมคิดว่าแบ็คเฟรมน่าจะอยู่ตอนประมาณกดสกิลเนาะเดี๋ยวผมลองกดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่อะไรต่างกันเลยนะครับเหมือนในท่านี้นะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจด้วยครับประมาณล้านหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนจะลด LE กวยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่นะจริงด้วยครับมีแบ็คเฟรมขึ้นมานะครับแล้วก็จะตีแอร์อย่างเดียวล้วนๆเลยจะไม่ตีกราวแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมลองกดกลับให้ดูนะครับปุ๊บปะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับคูลดาวน์แป๊บเดียวนะครับไม่นานมากเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอตอนนี้นะครับกดสกิลใช่ปะจะเพิ่มดาเมจครับประมาณล้านหนึ่งเนาะนะครับรอดูนะครับเฮ้ยผมกดเอาไว้ก็นิ่งครับเนี่ยครับเพิ่มดาเมจเป็น65,900,000นะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะนะครับเพิ่มดาเมจมาประมาณล้านหนึ่งครับไม่ใช่ล้านหนึ่งแล้วดิประมาณก็เกือบ2ล้านนะนะครับถ้างั้นนะครับผมจะบัฟให้ดูทั้ง2ล่างก่อนละกันนะครับผมจะได้แบบไม่สับสนกันเนาะนะครับเอ้ยเดี๋ยวทำไปถือดาบคู่วะอีบัคอ๋อบัคกดสกิลใช่ไหมโอเคเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมมาสรุปกันก่อนดีกว่าครับสำหรับตอนเลเวล175ครับแบบยังไม่กด Awakening เนาะอยู่ที่64ล้านครับแล้วก็บัฟไอจังนะครับเอาไอจังก่อนนะครับผม 200% 250% นะครับอยู่ที่ประมาณ224ล้านนะครับผมแล้วพอบัฟจูฮาบัสเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าจะเท่าไหร่นะบัฟจูฮาบัสครับอยู่ที่ประมาณ256ล้านนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพอมาดูตอนแบบอากด Awakening กันบ้างในกันนะฮะ Awakening นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพิ่มดาเมจผมว่าประมาณเกือบ2ล้านก็อย่างที่บอกเนาะนะครับกด Awakening ครับแล้วก็จะติดแบ็คเฟรมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยว่าติดแบ็คเฟรมแรงแค่ไหนเนาะนะครับโอเคนะครับตอนเลเวล175ครับก็อยู่ที่ประมาณ65,900,000นะครับผมพอบัฟด้วยจังครับก็อยู่ที่ประมาณ230ล้านนะครับแล้วพอบัฟด้วยจูฮาบัสนะครับรอแป๊บนึงนะครับต้องขายทิ้งจะได้ไม่เสียเวลารอด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ263ล้านนะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับตัวที่แบบบัฟจูฮาบัสแล้ว 300% เนาะเดี๋ยวมาลองดูอีจิโกะนะครับแบบติดแบ็คเฟรมไปบ้างดีกว่าเนาะว่าจะติดดอทเท่าไหร่นะครับเอาเป็นตัวแอร์นะครับสักเลือด100ล้านแล้วกันนะฮะขออนุญาตแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตถ่ายรูปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมจะได้ออกกันเลยเนาะนี่นะครับให้ดูดอทนะครับเลือด800ล้านนะครับเผาไหม้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวเห็นไหมผมประมาณนี้เลยเห็นปะอุ้ยดอทค่อนข้างแรงอยู่เนี่ยเฮ้ยดอทแรงนะเพื่อนหายไปทีละร้อยทีละร้อยอ่ะเห็นปะเดี๋ยวรอประมาณ 1B นี้จะเป็นยังไงฮะขออนุญาตจะบังคับแบบยังไม่ให้มันเคลื่อนไหวแล้วกันนะผมจะให้ดูเลยนะครับเห็นชัดๆว่าดอทคิดว่าแรงอยู่นะถึงจะเอาแพงไปหน่อยก็เถอะเห็นไหมผม
ประมาณนี้ออกมาเท่าไหร่1 b ป่ะออกมาประมาณ3 b ครับลองดูกัน 3.1 b นะครับนี่ติดดอทเฮ้ยแรงไม่ใช่เล่นนะแรงไม่ใช่เล่นนะนี่นะครับเห็นป่ะแรงไม่ใช่เล่นนะครับติดดอทนะก็พอใช้ได้นะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดเลยครับของตัวอีจิโกะนั่นเองครับเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างครับกับอีจิโกะที่บัฟมาเนาะก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านเนาะสุดท้ายนี้ผมเพื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยรายการของผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายเดี๋ยวละสบายนะละจ้า